สวัสดีครับในนี้ในส่วนสุดท้ายของบทที่3นะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของลิมิตของเทคนิค diagonalization นะครับข้อสังเกตอันแรกนะครับคือ diagonalization เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากนะฮะทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างนะเราเห็นตั้งแต่ time hierarchy อะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมีคำถามว่าเทคนิคนี้นะครับคำถามก็คือ diagonal เราสามารถใช้ได้ diagonalize นะครับในการพิสูจน์ปัญหาสำคัญที่สุดนะฮะก็คือ p เท่ากับ p เนี่ยได้หรือไม่ตรงนี้หลายคนก็งงทำไมหลายคนก็คิดกันว่าทำไมเราไปศึกษาเรื่องเทคนิคนะประเด็นก็คือประเด็นคือเราอยากจะโซลปัญหานี้แหละนะนี่พอโซลไม่ได้ก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นทำ reduction บ้างอะไรบ้างหรือว่าพิสูจน์ว่าเครื่องมือที่เรามีเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้ก็คือคีย์แล้วก็เป็น result ตรงนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากเรื่องนึงนะฮะโอเคทีนี้ข้อสังเกตก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าเราสมมติว่าเราใช้ diagonalizationstation ครับในการแสดงว่าคลาสของปัญหา2อันไม่เท่ากันนะครับว่าเช่น a เท่ากับ b หรือ a ไม่เท่ากับ b ก็ได้สมมุติเราแสดงว่า a คลาส a ไม่เท่ากับคลาส b นะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะเราทำอะไรบ้างนะฮะนึกถึงกลับไปดู time hierarchy นะฮะเครื่องมือในการ diagonalization เนี่ยเรารับประกันว่านะครับรับประกันว่าTuring machine นะครับ M นะครับเนี่ยตอบผิดอย่างน้อย1 input ใช่ฮะเรารับประกันว่า TM AM เนี่ยนะฮะที่อยู่ในสักตัวอาจจะอยู่ใน A เนี่ยนะฮะตอบผิดอย่างน้อย1 input นะฮะทีนี้วิธีทำดังกล่าวเนี่ยเราทำยังไงเราก็ต้องมี requirement นะฮะเดี๋ยวนะตอบผิดอย่างน้อยหนึ่ง input ตอบผิดก็คือตอบผิด tm เนี่ยจะต้องอยู่ในคลาสหนึ่งเช่นอยู่ใน a นะ tm อยู่ใน a เสร็จแล้วตอบผิดนี่คือตอบคำตอบใน language ใน language l นะครับตอบ language l ที่อยู่ในคลาส b นะครับผิดนะครับอย่างน้อยหนึ่ง input นะฮะประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือไอ้คำว่าตอบผิดอย่างน้อย1 input เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเราต้องการให้ทุกTuring machine เนี่ยมันตอบผิดนะฮะเราก็จะไอ้1 input เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว representation ของ M นะ representation i ของ M alpha ของ M อะไรก็ว่าไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็มักจะให้Turing machineที่อยู่การตอบผิดเนี่ยเราต้องรับประกันว่าTuring machine ที่ตอบผิดเนี่ยมันอยู่ในคลาส B ด้วยนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้โดยมากเราก็จะให้มีนะฮะในการตอบผิดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการ simulation simulate M นะครับด้วย Turing machine นะครับ M prime นะครับ M prime ที่อยู่ใน B นะก็คือมันต้อง Turing machine M พาที่อยู่ใน B นะจะ simulate M ที่มันจะ simulate M ได้เนี่ยนะฮะก็คือ M ต้องมีเวลาเหลือละครับเกิน M จะ simulate ได้อันนี้ท่านนึกถึงตัว time hierarchy นะฮะแต่ว่าการ simulate เนี่ยเราก็ใช้พวกอะไรนะฮะพวก universal Turing machine ไปเลยก็คือเราไม่ได้สนใจเลยว่า M ทำอะไรเราก็ทำสมมุติว่าเราทำตามได้ไปเลยนะการ simulate ตรงนี้มันมีต้องมีเวลาเกินนี้ไม่ค่อยก็เป็นดีเทลเฉยๆนะฮะการ simulate ได้เนี่ยมันเป็นตรงนี้นะฮะมันเป็น black box เป็น black box simulation นะก็คือเราไม่สนใจเลยว่าไม่ดูรายละเอียดของปัญหาไม่ดูอะไรเลยนะฮะ
เราซิมอย่างเดียวนะฮะโอเคนะฮะการซิมูเลตตรงนี้นะฮะมันมีข้อสังเกตอันนี้ครับถ้าเราตีไอเดียเรื่องซิมูเลชันออกมาให้ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราเพิ่มพลังอะไรบางอย่างให้กับ M นะครับในคลาส A นะฮะเราสามารถซิมูเลตM นะฮะด้วย M พรามที่มีพลังตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือประมาณนี้ครับถ้าเราให้ Oracle Access นะฮะเดี๋ยวผมจะนิยามให้มัน formal อีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเราให้ Oracle Access กับ M นะฮะใน A นะสามารถ simulate M ในด้วย machine นะครับด้วย machine ใน B นะครับที่มี access เดียวกันของ Oracle เดียวกันนะครับที่มีแอสเซทของ Oracle เดียวกันได้นะครับโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะมองแบบนี้นะฮะสมมุติว่าเรามี machine M นะฮะนอกจาก M จะทำงานโดยการอ่าน input นะฮะแล้วก็ส่ง output ตัวเนี้ยนะฮะ output นะฮะมันก็ยังไปคุยกับ Oracle ได้ Oracle นี่มองว่าเป็น sub routine นะครับ sub routine หรืออะไรก็ได้ที่ตอบคำถามอะไรได้นะฮะเวลา simulate M นะฮะการ simulate M เนี่ยนะฮะเราต้องการจะ simulate M ด้วย M prime นะเราสามารถ simulate แบบนี้ก็คือให้ M prime เนี่ยทำตัวเป็น Oracle ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องการแบบนั้นนะฮะเราสามารถจะทำมอดนี้นะฮะก็คือเราต้องการซิมูเลตการทำงานของ M ใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้เราก็บอกว่าเราก็ซิมูเลต M ตามปกติแล้วครับด้วยเครื่องมือที่เรามีแหละฮะเราก็ซิมูเลตตามปกตินะฮะซึ่งในรูปขวาเนี่ยนะฮะเราก็ซิมได้อยู่แล้วนะฮะเราในพูลทั่วไปแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ M ไปติดต่อกับ Oracle นะฮะเราตัวซิมูเลเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะก็ไปติดต่อกับ Oracle ให้ด้วยนะก็คือถ้าตัวซิมูเลเตอร์เราใช้ Oracle ได้นะฮะเดียวกัน Oracle เดียวกันได้เราก็ไปติดต่อ Oracle ให้นะเพราะฉะนั้นตัว M prime นะฮะตัวคลาสที่เราสนใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีพลังของ Oracle แต่ว่าถ้ามันติดต่อ Oracle ได้เนี่ยมันก็สามารถ simulate M ที่มี Oracle ได้นะฮะนั่นก็คือด้วยไอเดียประมาณนี้นะฮะproof ที่ใช้ decanalization ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้เท่านั้นก็คือถ้าเราแสดงอะไรได้เราสามารถสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือการเพิ่มพลังของ Oracle ให้กับmachine เนี่ยนะครับมันจะไม่มีผลต่อสิ่งที่เราแสดงได้นะครับต่อสิ่งที่เราแสดงได้ลักษณะของ resolve แบบนี้นะฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นการที่เราเติม Oracle เข้าไปเนี่ยฮะเราเขาเรียกว่าเป็นการ relativize นะฮะก็คือมันถูกทำให้relative ฮะก็คือสัมผัสนะฮะสัมผัสอะไรนะสัมพันธ์นะฮะถูกทำให้คือเหมือนถูกเติม Oracle ให้นะฮะก็คือเป็น relativize นะฮะในการที่เราเติม Oracle ได้แล้วผลไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเราการเติม Oracle เนี่ยเรียกว่าการทำ relativize นะฮะตัว result ที่การใส่ Oracle แล้วไม่มีผลเนี่ยนะฮะเนื่องจากโดยมากเราใช้ของ2 อย่างเนี่ยนะฮะก็คือใช้ representation ของ M แล้วก็เรื่องของการ simulate Turing machine นะครับโดยที่มองเป็น black box เนี่ยนะฮะ resolve พวกนี้นะฮะจะเรียกรวมกันว่าเป็น relativizing resolve นะฮะ
นี่ยก็คือเป็น result ที่การ relative wise เนี่ยไม่ทำให้เปลี่ยนคำตอบนะเพราะว่าเนื่องจากสมมุติว่าเราแสดงได้ว่าสมมุตินะฮะแสดงว่า A เนี่ยไม่เท่ากับ B ใช่ไหมทีนี้ต่อให้เราเอาmachine นะฮะมันจะมี notation เดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปแต่ว่าเขียนคร่าวๆก่อนแล้วกันสมมุติเราให้ Oracle O นะฮะกับ A กับทั้ง A และ B เราก็ resolve ข้างบนเนี่ยก็จะสามารถแสดงได้ด้วยว่า A ด้วย resolve ด้วย Oracle O เนี่ยนะก็จะไม่เท่ากับ B ด้วย Oracle O เพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะฮะนึกถึงรูปนี้เมื่อใดก็ตามที่ machine M ใน A เนี่ยนะฮะใช้ Oracle นะฮะตัว simulator เนื่องจากมี Oracle ไว้ใช้เหมือนกันก็สามารถเอาไป simulate ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะ imply อันนี้นะฮะก็คือถ้าแสดงนี้ได้ก็แสดงนี้ได้นะแล้วก็ไปกลับเหมือนกันนะฮะตรงเนี้ยก็เลยเอามาใช้ในการพิสูจน์พลังของเทคนิคพวกนี้ได้นะเดี๋ยวผมขอนิยามตัว Oracle TM อะไรให้ชัดเจนนิดนึงก่อนคงไม่ถึงกับชัดเจนมากนะฮะแต่ขอให้พอเห็นภาพนะครับเนี่ย setting ก็คือเราจะมีตัว Oracle TM นะฮะ Oracle Turing Machine นะฮะก็จะเป็น Turing Machine ที่มีเทปพิเศษนะฮะเป็น Oracle Tape นะครับแล้วก็มี state พิเศษนะครับชื่อ Query นะครับ Q-Yes Q-U-E นะครับแล้วก็ Q-Yes แล้วก็ Q-No นะครับแล้วก็มีแล้วเราก็ทราบ language O นะครับ language O นี่ก็เหมือนสิ่งที่เราไว้ถามได้นะครับตัว Turing Machine M เนี่ยมันจะทำแบบนี้นะฮะก็คือมันก็จะเขียน query เนี่ยนะฮะเวลา run นะฮะก็จะเขียน query ลงไปในเทปอันนี้นะฮะ Oracle tape เขียน x ลงไปนะฮะพอเขียน x เสร็จปั๊บมันก็จะเปลี่ยน state ไปหา q query นะฮะนะพอเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บนะฮะก็คือถ้ามันก็จะถูกสเต็ปถัดไปก็จะไป either q yes หรือ q no นะฮะขึ้นกับว่า x ถ้า x อยู่ใน o ก็ไป q yes นะถ้า x ไม่อยู่ใน o ก็ไป q no นะก็ทำอย่างอื่นต่อได้นะเพราะนั้น definition ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือในการถ้า m นะฮะสามารถเขียนลงใน Oracle tape นะฮะถ้าเปลี่ยน state สถานะไป q query นะ step ถัดไปนะฮะถัดไปเป็น q yes นะฮะ if x เขียน x นะฮะลงใน if x อยู่ใน o นะฮะไม่งั้นก็ไป q no นะฮะ if x ไม่อยู่ใน o โอเคนะฮะทีนี้เราก็จะเรียก np นะฮะสำหรับภาษา O นะฮะเราก็จะเรียก P กำลัง O นะฮะเป็นนะฮะเซตของ language นะฮะ decided by ATM Oracle Access to O นะ in polytime ทำเดียวกันนะฮะเราก็นิยามมา NP กำลัง O ก็นิยามแบบเดียวกันนะก็คือdecided by non-deterministic TM นะฮะwith Oracle Access O นะครับ in
totally time อ่ะประมาณนี้นะฮะNotion ยกกำลังนี่ก็NP ยกกำลัง O P ยกกำลัง O นี่ก็ใช้ทั่วไปนะฮะก็พอเห็น definition แล้วเนี่ยเราก็มาดูนิดนึงฮะว่า result ที่เราจะพูดต่อไปนี่มันทำอะไรนะฮะสิ่งที่result ที่เราพูดต่อไปนะฮะเป็น result ของBaker Gill แล้วก็ Soloway นะครับอันนี้ต้องบอกชื่อนิดนึงจริงๆหลายอันเราก็ลืมบอกชื่อนะครับ GS 75 Baker Baker Gill แล้วก็ Soloway นะครับนะอันนี้บอกว่าอย่างนี้ครับมีนะครับมี Oracle นะมี Oracle A แล้วก็ B นะครับที่1นะครับ P กำลัง A เท่ากับ NP กำลัง A นะครับ Primitive Time นะครับ P ถ้าให้ access ไปยัง Oracle A เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ NP ที่มี A นะครับและ P ยกกำลัง B เท่ากับ NP ยกกำลัง Bก็คือออกไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าครับไม่เท่า NB NP นะฮะโอเคตัวทีเล่มนี้บอกอะไรกับเรานะฮะบอกอะไรกับเรามันบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราใช้นะอันนี้นะฮะ implication ตอนนี้ไปดูพิสูจน์นะฮะก็คือถ้าใช้ diagonalization นะฮะธรรมดานะฮะแสดงว่าP เนี่ยนะฮะไม่เท่ากับ NP ซึ่งอันนี้ถ้าเรามันถ้า result นี้มันเป็น relativizing result เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ด้วยว่ามันก็จะแสดงได้ด้วยว่า P กำลัง O มันไม่เท่ากับ NP กำลัง O สำหรับ O ใดๆแต่ว่าอันนี้ contradict กับ contradict PA เท่ากับ NPA ใช่ไหมฮะในทางกลับกันนะครับถ้าแสดงได้ว่า P เท่ากับ NP นะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะแล้ววิธีนั้นเนี่ยมัน relativize นะครับมันก็ขัดแย้งกับ PB ไม่เท่ากับ NPB นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่านะฮะคือจะพิสูจน์P เท่ากับ NP ได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะบทพิสูจน์นั้นน่ะต้องเป็น non relativizing นะครับต้องเป็น non relativize result นะหลายคนก็งงว่าจริงผมก็งงเหมือนกันนะฮะว่าไอ้ตัว non relativizing result เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลักๆ ก็คือมันต้องใช้ property ของปัญหานะครับคุณสมบัติของปัญหาแล้วก็ของ Turing machine ด้วยนะฮะท่านใช้ทั้ง2อย่างตัวอย่างของ non relativizing result นะฮะที่มีนะก็คือนี่แหละครับปัญหา for all p ไม่ใช่ p เนาะพอออกปัญหา A ที่อยู่ใน NP นะฮะ A ลดรูปแบบคาร์ไปยัง Z เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือคุกเลวินนั่นเองคุกเลวินนะอันเนี้ยนะฮะอันเนี้ยเป็น non relativizing result นะฮะเพราะว่าคุกเลวินเนี่ยไม่สามารถแสดงได้ไม่สามารถแสดงA กำลัง O อยู่ในหา Z ได้นะฮะอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าสังเกตว่าในการพูฟเนี่ยเราไม่ได้เอา A เอา machine อะไรไปซิมเลยนะฮะเราแปลงปัญหาตรงๆแล้วก็ใช้แฟกต์ว่า Turing machine เนี่ยมันมีใช้คุณสมบัติภายในของ Turing machine เต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือถ้าเราให้ Turing machine เนี่ยมี Oracle access เนี่ยนะฮะ
ภูมินี้ก็พังเลยนะฮะเพราะว่ามันทำไม่ได้เนาะมันเราเอ้ยฟังก์ชัน f เนี่ยมันต้องเรียกอย่างนี้เราไม่สามารถจะ encode การเรียก oracle ลงไปในการเขียนสร้าง set formula ได้เพราะนั้นภูมิอันเนี้ยมัน non relativizing นะฮะนะก็โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเรามาดูภูมิของBGS นะครับ resolve กันนะฮะเราก็จะแยกเป็น2อันนะฮะนะพรูฟ1นะก็คือมีA นะฮะที่ NP กำลัง A เท่ากับ NP กำลัง A อันนี้เนี่ยสังเกตว่านะฮะถ้าเรา observation นะฮะก็คือถ้าเราให้ Oracle ที่มันมีพลังมากเนี่ยพลังชนะทั้ง P และ NP ไปเลยนะฮะสุดๆเลยนะฮะถ้า A มีพลังมากนะฮะการที่คุณจะตัวที่ไปเรียก Oracle จะเป็น P NP เนี่ยมันก็ไม่มีผลนะก็เลยจะเท่ากันนะตรงนี้เนี่ยตัว lecture note บางอันก็บอกว่าให้ใช้ A เนี่ยเป็นปัญหาที่เป็น P space complete ไปเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะฮะเราก็จะไม่ได้ไปทางนั้นนะฮะปัญหาที่เป็น P space complete ก็คือแก้ได้ใน polynomial time อะไรก็ได้ที่แก้ได้ใน polynomial time ก็ reduce ไปหามันนะครับในหนังสือเนี่ยเขาใช้ปัญหานี้ครับexp com นะฮะอันนี้ก็เป็นให้ input เป็น m x แล้วก็1กำลัง n นะฮะไอ้1กำลัง n เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้ส่งค่า n นะฮะคือเราไม่ได้ส่ง n ตรงๆแต่ว่าเราส่งค่า n โดยที่ทำให้running timePoly ใน n นะฮะเป็น Poly ใน x ด้วยนะฮะก็คือเวลาใส่1กับหลัก n เข้าไปเนี่ยก็คือ x ก็จะมีขนาดอย่างน้อย n นะฮะก็คือถ้าเราส่ง n เฉยๆเนี่ย Poly n ไม่จำเป็นต้องเป็น Poly ของขนาดของ x นะมันจะเป็น Poly ของล็อกของ x ได้นะครับนั่นก็อันนี้ก็เป็นทริคธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องส่ง1อะไรนะครับก็ไม่มีอะไรนะโอเคอันนี้ก็คือmx 1นะครับก็คือจะเป็น language ที่ m output 1 on x within 2 กำลัง n step นะอันนี้คือเป็นถ้าเราต้องการจะซิม2กำลัง n กำลัง c นะครับก็คือเป็น exponential time เนี่ยนะฮะเราก็ใส่ n ให้มันเป็น n กำลัง2 n กำลัง3 m กำลัง2 n กำลัง3ได้นะครับโอเค definition ของเราก็ recall นิดนึงนะฮะ recall exp time นะฮะคือ exponential time เนี่ยนะฮะ class นี้นะก็ถ้าเขา union ของ c d time 2กำลัง n กำลัง c นะฮะทีนี้เราต้องการจะสมมุติเราต้องการจะตรวจสอบรันปัญหาอัลกอริทึมนี้รันเป็น exponential time นะฮะเราก็เช่นถ้าจะรันนะฮะถ้าจะรัน tm m ในเวลา2ยกกำลัง m กำลัง5อย่างเงี้ยครับเราก็ให้ n เท่ากับ m กำลัง5นะครับก็คือใส่ m x แล้วก็1ยกกำลัง m กำลัง5ทีนี้ตรงเนี้ย m กำลัง5 1 m กำลัง5ตัวเนี่ยมันสามารถเขียนได้ด้วย Turing machine นะคือรับ n มาแล้วก็รับ m มานะฮะเห็น m แล้วก็ไปเขียนเทป m กำลัง5เนี่ยก็ใช้เวลาเป็น polynomial ในขนาด input นะครับนั่นก็
ก็รันได้นะเพราะนั้นเราสามารถที่จะด้วย Oracle EXPCOM เนี่ยนะฮะนะเราสามารถsimulate exponential time algorithm ได้นะครับเอาไปรันได้ในเวลา O1 นะครับโดยการเรียก Oracle ตัวเนี้ยนะฮะบอกว่าเอ้ยไปรันนี้ให้หน่อยไปรันนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคตรงนี้เนี่ยนะฮะข้อสังเกตก็คือเราสามารถแสดงได้ว่านะครับเราสามารถแสดงได้ว่า exp เนี่ยนะครับ exponential time เนี่ยก็เป็น subset ของ p ยกกำลัง expcom ข้อแรกนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า p มันสามารถเรียก oracle ที่รันใน exponential time ได้ใน O1 นะครับมันก็เรียกทีเดียวมันก็เลย contain exponential timeexp ไปเลยนะฮะโอเคทีนี้แนวนองกลับกันนะครับแนวนองกลับกันเราสามารถ simulate นะครับนะnp ยกกำลัง exp com ได้ simulate ได้ยังไงนะก็คือเราก็ทายใช้เวลา exponential time นะครับนะ enumerate choice ของ ntm นะฮะซึ่ง choice เนี่ยก็จะมีไม่เกิน2ยกกำลัง p ขนาด x อะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ใช้เวลา simulate ตรงนี้ไปที่เหลือก็ไปรัน p นะแล้วทุกครั้งที่มีการเรียก oracle นะฮะก็รันไปสิเพราะว่าเรามีเวลาใน exponential time นะเพราะนั้นเราสามารถ simulate อันนี้ในได้ใน exponential time นะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยสรุปได้ว่า np ยก expcom เนี่ยอยู่ใน exp แต่ว่าเนื่องจาก p เนี่ยเป็น subset ของ np นะนั่นก็คือเราก็เลยสรุปได้ว่า exp เป็น subset ของ p expcom นะเป็น subset ของ npcom np expcom เพราะนั้นก็คู่นี้นะฮะเนื่องจากอันนี้เป็น subset แล้วก็เป็น superset ในเวลาเดียวกันนะฮะก็เลยได้ว่า p expcom เท่ากับ npexp.com นะฮะตามต้องการนะเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกก็โอเคแล้วนะฮะมีoracle ตัวหนึ่งที่ p เท่ากับ np ภายใต้ oracle นั้นนะฮะโอเคสำหรับพาร์ท2นะฮะพูด2นะฮะเดี๋ยวเราจะสร้าง oracle b สักอย่างหนึ่งนะฮะสร้าง oracle b สักอย่างแต่ว่าจาก Oracle B เนี่ยนะฮะเราจะนิยาม language UB ขึ้นมานะฮะนิยามนะเราให้ B นะฮะนิยาม UB นะฮะเป็น language อันนี้นะฮะ1กำลัง n เมื่อมี string ความยาว n นะฮะที่ x อยู่ใน Bนะ UB เนี่ยคือ language ที่บอกว่ามี string เป็น language ของความยาวของ string ใน B เนี่ยก็คือมี1กำลัง n ถ้ามี string ความยาว n อย่างน้อย1ตัวนะฮะอยู่ใน B นะประมาณนี้สังเกตว่านะฮะเราจะแสดงว่านะฮะนะUB เนี่ยนะฮะไม่อยู่ใน P กำลัง B และแต่ UB เนี่ยนะฮะไม่อยู่ในนะจะอยู่ในNP กำลัง B นะเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่า PB P ยกกำลัง B ไม่เท่ากับ NP ยกกำลัง B นะโอเคทีนี้ดูเทอมหลังก่อนนะฮะเทอมหลังเนี่ยง่ายนะฮะก็คือ UB เนี่ยนะฮะอยู่ใน np กำลัง b เพราะอะไรครับเพราะว่าอยากตรวจสอบใช่ไหมฮะเราก็สามารถทาย
string guess แล้วก็ type string x นะฮะที่อยู่ใน01กำลัง n นะฮะแล้วก็ทดสอบเรียก oracle b เพื่อตรวจสอบได้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้อยู่ใน np นะฮะตัว Turing Machine NTM ที่ทำอันนี้ก็คือทำอย่างเนี้ย type string เนื่องจากเรามีพลัง non-determinism นะฮะเราก็สามารถ type string ได้นะแล้วก็เรียก oracle เพื่อตรวจสอบได้เพราะนั้นพาร์ทแรกก็แค่นี้นะฮะเดี๋ยวพาร์ท2ครับจะยุ่งนิดหนึ่งนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับ p ใดๆนะครับสำหรับ p ใดๆนะฮะอันนี้จริงนะฮะก็คือ for จริงสำหรับ p ใดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวยากก็คือจะตัวที่เราจะต้องทำก็คือจะสร้างlanguage b นะฮะที่เราต้องการนะฮะที่มีคุณสมบัตินี้นะฮะก็คือ pb ไม่อยู่ใน ub ไม่อยู่ใน p ยกกำลัง b นะโอเคเราจะให้นะฮะเราจะให้แผนของเรานะฮะก็คือเราจะสำหรับ i ใดๆนะฮะ i นี้ก็มองว่าเป็น representation ของ Turing machine นะฮะนะพิจารณา MI นะเป็น TM ที่มี I เป็น representation นะนะเราจะรับประกันว่านะครับเราจะรับประกันว่าจะรับประกันว่านะฮะmi ยกกำลัง b นะก็คือ Turing Machine mi นะฮะที่มีอะไรนะ Turing Machine i นะ mi นะฮะที่มี Oracle b นะฮะจะไม่สามารถดีไซน์ub ได้ในเวลา2กำลัง n ส่วน10สเต็ปนะฮะโอเคนะฮะก็คือถ้าใช้เวลาเป็นโพลีนิวไทม์ก็จะไม่ทันเพราะว่าเราให้2กำลัง n ส่วน10แล้วนะฮะก็รันไม่ทันนะก็ไม่สามารถจะตอบได้นะโอเคเริ่มต้นเราก็จะทยอยสร้างนะฮะอันนี้คือสิ่งเรารับประกันนะฮะก็คือทยอยเดี๋ยวจะ initialize imageนะก็คือให้ b เนี่ยเป็น empty set ก่อนนะเราก็จะค่อยๆพิจารณา representation i ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สร้าง b ไปเรื่อยๆนะพร้อมๆกันนะพิจารณา i นะครับพอมาถึงจุดนี้นะฮะเราก็คือเราสร้าง b นะฮะสำหรับ Turing machine mj นะครับที่ j น้อยกว่า i มาหมดแล้วนะฮะซึ่งก็มีไฟไนท์ตัวนะมีไฟไนท์ตัวทีนี้เวลาเราสร้าง Turing Machine i เนี่ยเราก็จะระบุว่าจะระบุว่าบางสตริงนะฮะอยู่ใน b นะฮะ บางสตริงไม่อยู่นะครับไม่อยู่ใน b นะก็คือเราจะไอ้คำว่าสร้างเนี่ยนะฮะก็คือเราบอกว่าสตริงนี้อยู่สตริงนี้ไม่อยู่สตริงนี้อยู่สตริงนี้ไม่อยู่ก็คือ b มันเป็น subset ของสตริงนะฮะเราก็ระบุค่าชิดระบุค่าไปเลยนะสังเกตว่าจำนวนrepresentation j เนี่ยนะฮะ finite นะฮะนะก็คือรับมีจำกัดเพราะเราฟิก i นะฮะตัวที่สตริงที่น้อยกว่า i ก็จะมีจำกัดนะฮะทีนี้ตอนที่เราคำนวณค่าสร้าง b สำหรับ mj เนี่ยนะฮะ mj เนี่ยเราก็จะรัน mj กับ input บางอันครับ n ยกกำลัง i prime อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะรันไปเหมือนเดิมนะฮะก็คือจะรันไป2ยกกำลัง
ป็นไทม์ส่วน10ไทม์นะครับเนื่องจากเรารันแค่นี้แปลว่าจำนวน query ที่มันถาม Oracle B เนี่ยก็จะไม่เกินอันนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะนะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสตริงทั้งหมดสตริงที่ถูกระบุค่านะครับระบุว่าอยู่ในหรือไม่อยู่ใน B นะครับมีจำกัดนะครับนะมีจำกัดเพราะนั้นเมื่อสตริงมีจำกัดก็จะมีความยาวอันนึงที่สตริงมันจะยาวไม่ถึงนะเพราะนั้นเราก็จะเลือก N นะฮะที่ไม่มีสตริงใดใน B นะฮะถูกกำหนดค่านะครับถูกกำหนดคำตอบนะครับยาวเท่า N เลยนะครับก็คือเอาสมมติว่า01อยู่ใน B 0ไม่อยู่ใน B นะฮะนี่คือเราจะกำหนดรูปแบบนี้ฮะเรากำหนดไปเรื่อยพอ1111อ่ะอยู่ใน B 00ไม่อยู่ใน B อย่างเงี้ยครับเนื่องจากจำนวนที่เรากำหนดเนี่ยมันไฟไนท์นะฮะเราก็จะเลือก length n นะฮะที่ยาวกว่าทุกตัวในนี้ไม่มีใครในนี้ที่ยาว n เลยนะครับก็คือ n นี่เยอะสุดละนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะ simulate นะฮะแล้วก็จะ simulate ก็คือ run mi นะฮะไป2กำลัง n ส่วน10สเต็ปนะฮะเป้าหมายของเราคือเราจะรับประกันว่า mi เนี่ยจะต้องตอบ ub ผิดนะฮะต้องตอบ ub ผิดแล้วก็ simulate mi ไป2กำลัง n สเต็ปด้วย input นะฮะ1กำลัง n นะฮะก็ตัวเนี้ยไปถามเลยนะฮะทีนี้ mi ก็อาจจะ query b นะครับอาจจะถาม x ว่าอยู่ใน b หรือเปล่านะฮะเราก็จะตอบแบบนี้นะฮะถ้า x นะฮะเคยมีการกำหนดค่าไว้แล้วนะฮะนะเมื่อสเต็ปก่อนๆ นะจากตอนที่เราทำดู mj เนี่ยนะฮะก็ตอบตามเดิมนะฮะถ้า x ยังไม่เคยมีการถูกการกำหนดค่านะฮะตอบว่า x ไม่อยู่ใน b นะท่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนรันไปครบแค่นี้สเต็ปนะฮะถ้า m ไม่ hold ก็ไม่เป็นไรครับถ้า m ไม่ hold ก็คือเราได้แล้วเรารับประกันแล้วว่าตัว mi เนี่ยไม่ตอบไม่ถูกภายในเวลา2กำลัง n ส่วน10นะฮะแต่ถ้ามัน hold นะฮะถ้า mi ไม่ hold นะฮะอันนี้ก็คือโอเคเลยนะฮะก็คือไม่จบการทำงานเราไม่สนใจแต่ถ้าเกิดถ้า mi นะฮะ accept นะฮะถ้า accept แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันบอกว่ามีสตริงบางอันนะฮะก็คือถ้า accept นี่คือหมายความว่า mi ตอบว่ามีบางสตริงนะฮะได้ exit มีบางสตริง x นะฮะที่อยู่ใน01กำลัง n นะฮะที่ x อยู่ใน b นะฮะแต่เนื่องจากมาดูนิดนึงฮะตอนเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะเรายังไม่เคยบอกว่ามีสตริงความยาว n นะฮะใดๆนะฮะอยู่ใน B เลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเลือก n ที่มันยาวสุดยาวกว่าของที่เคยถามมาทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะนั้นอันที่ตอบคำถามเดิมเนี่ยมันจะต้องสั้นกว่า x นะฮะสั้นกว่า n นะฮะมันยาวสั้น n แต่ถ้าเกิดถามคำถามความยาว n เนี่ยก็จะตอบ no หมดนะฮะความยาว n x เนี่ยความยาว n ถ้าความยาว n ต้องอยู่กลุ่มนี้นะโอเคเพราะนั้นเลยไม่เคยบอกว่ามีสตริงความยาว n ใดๆอยู่ใน b เลยนะฮะแต่ทูริง machine mi นะดัน accept นะฮะเพราะนั้นเราจะกำหนดให้ฟ
for string x นะฮะที่อยู่ใน0 1กําลัง n เนี่ยนะฮะx ไม่อยู่ใน b กําหนดไปเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเคสนี้ก็คือ mi ตอบผิดนะถ้า mi นะฮะ reject นะฮะนะฮะถ้าไม่ reject ก็คือบอกว่าไม่มีสตริง x นะฮะที่อยู่ใน0 1กําลัง n นะฮะเลยที่ x อยู่ใน b นะฮะแต่ว่าสังเกตว่า mi เนี่ยนะฮะ mi query ไม่เกิน2กําลัง n ส่วน10ครั้งนะฮะแปลว่ามีบางสตริงนะฮะนะมีบางสตริงx นะฮะที่อยู่ใน0 1กําลัง n นะฮะที่ยังไม่ถูกถามเราก็จะกําหนดให้ x เนี่ยนะฮะอยู่ใน b นะแปลว่ามีบางตัวที่อยู่ใน b ความยาว n นะฮะเราก็จะได้เหมือนกันว่า mi ตอบผิดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน mi ก็ตอบผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็รับประกันว่าอันนี้เราทำสเต็ป i ก็คือดูทูริงแมชชีน i นะฮะเราสามารถทำกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆจนครบนะฮะนั่นก็คือสร้าง b ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รับประกันว่า pm ใดๆนะฮะที่run ทำงานในเวลานะฮะ return o ของ2กําลัง n นะฮะจะตอบผิดทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สรุปได้ว่าคนที่ทำงานเป็นซึ่งอันนี้รวม polynomial time ด้วยเนาะเราก็เลยสรุปว่า ub เนี่ยนะฮะไม่อยู่ใน p กําลัง b นะตามต้องการนะอันนี้ก็เลยได้ว่าสรุปก็คืออะไรนะUB ไม่อยู่ใน P กำลัง B แต่ว่า UB นะฮะอยู่ใน NP กำลัง B เพราะนั้น P กำลัง B ไม่เท่ากับ NP กำลัง B ตามต้องการอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ของตัว resolve นะฮะของที่เกี่ยวกับrelativization นะครับของเทคนิคการพิสูจน์อันนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เลยเป็นเครื่องที่บอกว่าโอเคถ้านะครับถ้าจะพิสูจน์ p ว่าเท่ากับ np หรือเปล่าเนี่ยนะฮะด้วยเทคนิคที่สามารถทำ relativization ได้เนี่ยถ้าทำตรงๆเนี่ยจะไม่ได้แน่นอนต้องใช้อย่างอื่นนะฮะต้องมีเครื่องหมายต้องมีเทคนิคอื่นนะฮะที่เลือกที่ไว้นะครับได้ครับอันนี้ต้องคือไม่พอทีนี้มันมีเทคนิคแบบอื่นอีกนะฮะที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่เลือกที่ไว้นะฮะแต่ว่าก็มีคนพยายามพิสูจน์ลิมิตอีกนะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่า algebraization นะครับนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีบอกเหมือนกันว่าเทคนิคนั้นก็ถ้าทำตรงๆนั้นก็ไม่พอเพียงเหมือนกันที่จะพิสูจน์ PNP นะเพราะฉะนั้นปัญหา PNP นี่มันค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะเพราะว่าเครื่องมือต่างๆที่เรานึกขึ้นมาได้โดยมากก็จะไม่ค่อยไม่พอที่จะใช้แสดงพวกนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเวลามีคนพิสูจน์PNP นะฮะด้วย diagonalization หรืออะไรก็ตามที่ relativize ได้เราก็รู้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าproof น่าจะผิดนะครับ proof น่าจะผิดนะเพราะว่าเรามีตัวอย่าง counter example จากงานที่นี้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ